มาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งการลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ตามยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ถือโอกาสพบปะให้กำลังใจพี่น้องไทยพุทธและมุสลิมในชุมชนพหุวัฒนธรรมและสันติสุขในจังหวัดปัตตานีติดตามได้จากคุณมาสุภานักศิลป์ค่ะรายงานจากพื้นที่จังหวัดปัตตานีคุณมาสุภาคะเชิญค่ะค่ะคุณปัทมาพรและคุณณัฐพงษ์คะสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดปัตตานีค่ะได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะพร้อมสนับสนุนสวัสดิการแห่งรัฐให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุดค่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำภายในสังคมค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่13ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีลูกเสือเนตรนารีทั้งประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 4,000 คนค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ร่วมชุมนุมครั้งนี้นะคะช่วยกันขับเคลื่อนสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าลูกเสือจะนับถือศาสนาใดก็ตามขอให้เข้าใจว่าทุกศาสนาต่างสอนให้ทุกคนเป็นคนดีค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ประชุมติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะในโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยย้ำให้ที่ประชุมพัฒนาปาล์มน้ำมันและมะพร้าวต่อยอดไปสู่การแปรรูปเพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรเชิงอุตสาหกรรมส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าชีวมวลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้การเร่งรัดให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการท่าเทียบเรือปัตตานีและท่าอากาศยานเบตงให้แล้วเสร็จตามกำหนดรวมทั้งขยายผลการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะและพัฒนาปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อให้เยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษาการพัฒนาอาชีพและเป็นแรงงานที่มีศักยภาพค่ะและในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่ตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนพี่น้องไทยพุทธที่วัดทรายขาวและพี่น้องมุสลิมที่มัสยิดนัดมุดดีนซึ่งชุมชนดังกล่าวค่ะเป็นอำเภอต้นแบบในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสร้างความสันติสุขได้อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งจนรัฐบาลได้ประกาศยกเลิกพรกฉุกเฉินค่ะโดยมีประชาชนมารอต้อนรับอย่างเนืองแน่นค่ะซึ่งเจ้าอาวาสได้มอบพระพุทธรูปหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแก่นายกรัฐมนตรีส่วนพี่น้องมุสลิมค่ะได้ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ให้สำเร็จค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ถือโอกาสนี้ชี้แจงว่ารัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้ดีขึ้นพร้อมกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการจัดสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำค่ะวันนี้รัฐบาลเขาไปห่วงเรื่องเกษตรกรนะรายได้มันน้อยลงทุกวันเพราะว่าผลผลิตการเกษตรมันเป็นอย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้เพราะทุกประเทศเขากำลังมุ่งไปดูความเป็นไปด้านอาหารของเขาเริ่มผลิตในประเทศเขาไม่ซื้อไงเขากลัวว่าหน้าราคามันขึ้นแล้วก็ต้องรับเดี๋ยวก็วันนี้ก็ทะเลาะกันทุบกันอะไรกันเลยวันหน้าเขาซื้อมากๆแล้วซื้อไม่ได้เขาไปในประเทศของเขาต้นทุนมันถูกกว่าที่จะซื้อเราที่จะไปไงแต่เราอ่ะคุณต้องพัฒนาตัวเองนะพัฒนาเพิ่มนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้ได้ถ้าบอกรัฐบาลถ้าเป็นทุกวันยางก็ทำดีได้ปลาก็ทำดีได้เอาเงินไหนทำดีได้แล้วเงินจะไปที่ไหนตอนนี้มันจะพัดไปหมดนะรัฐบริการรถไฟฟรีรถเมล์ฟรีวันนี้ก็ดูแลคนนี้ได้ร้อยต่ำกว่า30,000ต่ำกว่าแสนอย่างนี้ต้องดูแลก่อนที่เหลือก็ทำโครงสร้างไปให้ผู้นี้เพื่อไปได้สิ่งที่แบบนี้นะซึ่งขณะนี้เองค่ะนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและการลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้ค่ะเป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจนนะคะว่ารัฐบาลต้องการสร้างให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้ถึงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลค่ะในการลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้ความสำคัญกับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยทุกคนต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะและร่วมกันสร้างความปรองดองสมานนาชานและสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและทั้งหมดนี้คือภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดปัตตานีนะคะช่วงนี้เชิญกลับไปทางสถานีค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณมาสุภาค่ะก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คือรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อจะมาปรับแล้วก็หาแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ